รสการกล้าวแจงดราม่าเพลงบายพอลาเข้าใจคนเซนซิทีฟยันไม่มีเจตนาล้อเลียนบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 17:53 น.เกรซการกล้าวแจงดราม่าเพลงบายพอลาเข้าใจคนเซนซิทีฟยันไม่มีเจตนาล้อเลียนเสียใจถูกตีความผิดประกาศหยุดเล่นคำชื่อเพลงโดยใช้ชื่อโรคแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับดราม่าในโลกออนไลน์กรณีเพลงบายพอลาบีโปล่าของเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนำชื่อโรคทางจิตเวชมาตั้งชื่อเพลงรวมถึงการทำชาเลนจ์โปรโมทเพลงโดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าอาจจะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคไบโพล่าได้ล่าสุดวันที่21มิถุนายน2567ที่ห้องอเทลิเย่1ชั้น2โรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพนักร้องและนักแสดงสาวเกรซการกล้าวที่มาร่วมงานRevive Your Glow Event จัดโดย Mers Aesthetic Thailand ในฐานะแบรนด์ Ambassador ของเมืองไทยได้ถือโอกาสชี้แจงประเด็นดราม่าดังกล่าวดราม่าเพลงบายพอลาที่มีก่อนหน้านี้จากที่มีดราม่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาชี้แจงอย่างเป็นทางการคือมันเป็นเรื่องเพลงบายพอลาซึ่งคอนเซปต์ของเราในเพลงแต่ละเพลงที่ผ่านมาจะมีการเล่นคำอยู่แล้วตั้งแต่เฮิร์ทเรทก็เล่นมาจากฮาร์ทเรทคือการออกกำลังกายแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นตัวเองเพลงถัดมาก็คือกดไลค์ย้อนก็มาจากกรดไหลย้อนมันก็เป็นเรื่องโรคเราก็เลยเดินสายทางนี้เลยแล้วกันจนมาล่าสุดกับเพลงบายพอลาซึ่งไปพร้อมกับคำว่าไบโพล่าซึ่งเราก็เข้าใจว่าจะมีคนบางกลุ่มที่เซนซิทีฟที่เขามีปัญหาตรงนี้จริงๆเขาก็มองว่าเราไปตั้งชื่อล้อเลียนแต่ความจริงมันไม่ใช่จริงๆคำว่าไบโพล่าตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะมาเหยียดหรือบูลลี่อะไรเลยเพียงแค่ว่าเพลงมันเดินทางของมันแค่3นาทีแล้วชาเลนจ์ต่างๆมันก็มีเวลาแค่13-30วินาทีแล้วตัวเราเองก็เป็นนักร้องไม่ได้มีโอกาสมาเอ็ดดูเคเทสคนมากพอเราก็เลยขอใช้โอกาสนี้ในการเอ็ดดูเคเทสเลยแล้วกันเนื่องจากบางคนยังไม่เข้าใจว่าโรคไบโพล่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การที่อยู่ดีๆเราหัวเราะแล้วร้องไห้สลับกันในทันทีแต่ไบโพล่าจะมี2อาการอาการแรกคือมีความมั่นใจสูงมีความร่าเริงมีความสุขผิดปกติกับอีกอาการคือมีอาการซึมเศร้าไม่มีความมั่นใจเก็บตัวซึ่ง2อาการนี้มันจะมีระยะเวลาของมันแต่ปัจจุบันก็มีวิธีการรักษาซึ่งผู้ป่วยหลายคนก็หายแล้วเยอะเหมือนกันแล้วก่อนที่เราจะมาทำเพลงก็ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคเพียงแต่ว่าในพาร์ทของการเป็นนักร้องก็ไม่ได้สามารถที่จะไปนั่งอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้โอกาสนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้สร้างการรับรู้เรื่องนี้ไปด้วยในตัวเลยตกใจไหมตอนแรกที่มีกระแสเกิดขึ้นมาตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่กำลังเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อปอีกส่วนคอมเมนต์ต่างๆก็มีโอกาสได้เห็นซึ่งทางค่ายก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องตรงนี้มากๆเลยเปลี่ยนชื่อเพลงจากบายพอลาบีโปล่าเหลือแค่เพียงบายพอลาอย่างเดียวส่วนตัวเราเองไม่อยากให้หลายๆคนที่ตัดสินคิดไปเองเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้มาบอกรวมถึงยังไม่ได้มีการ PR อะไรเลยเพลงมันเพิ่งเริ่มปล่อยแล้วก็จอดดราม่าตรงนี้แล้วเรียกว่ายังไม่ทันได้เกิดก็โดนคุมกำเนิดซะแล้วรวมถึงชาเลนจ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ที่เราจะสื่อสารก็มีการระวังมากขึ้นตอนนี้เท่ากับว่าไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรที่จะทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นการอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลความหมายแบบผิดๆค่ะส่งผลกระทบกับเพลงเรายังไงบ้าง
กระทบเต็มๆเลยค่ะไม่ได้โปรโมทประมาณ2อาทิตย์เลยถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ก็เข้าใจในบริบทเพราะการที่จะมาบอกว่าเป็นคนกลุ่มเล็กที่ดราม่าก็ไม่ได้เพราะเขาก็คือคนกลุ่มหนึ่งในสังคมเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟทั้งตัวเราเองและค่ายเองก็แคร์กับเรื่องนี้มากจริงๆมีหลายคนมากที่รู้สึกว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วยมันก็เป็นกิมมิคเป็นการเล่นคำเขาก็มองเป็นเรื่องบวกตรงนั้นก็ต้องขอขอบคุณแต่ถ้าสำหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นท็อกอีกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันแย่คือเกรซมอบดอกไม้ให้คุณแต่คุณอย่ามองเป็นมีดได้ไหมเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายอะไรแบบนั้นเลยยอมรับว่าเสียใจที่หลายคนแปลเจตนาของเราผิดไปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่โลกโซเชียลควรจะให้โอกาสตัวเราในการที่จะพูดอธิบายอะไรก่อนที่จะตัดสินใดๆออกไปหลังจากนี้จะยึดแนวทางเดิมใหม่ที่เอาชื่อโรคมาเป็นกิมมิกกับเพลงพูดตามตรงว่าในส่วนของโรคก็คงต้องหยุดแล้วต่อจากนี้ก็คงจะเอาเพลงอะไรที่มันเป็นตัวเราเองมาทำดีกว่าอาจจะนำเสนอในแง่มุมอื่นแต่ว่าสนุกแน่นอนตอนนี้ก็กำลังทำเพลงใหม่อยู่ค่ะถามว่าท้อไหมท้อแหละแต่ว่าลิงก็ถือไปก่อนแล้วกันเราก็ยังไม่ถือเพราะเราต้องสู้ต่อภูมิธรรมเมินฝ่ายค้านคว่ำงบ68ยัน314เสียงยังปึ๊กแนะจับมือทำงานแก้วิกฤตประเทศการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 14:20 น.ภูมิธรรมเมินฝ่ายค้านคว่ำงบ68แนะจับมือทำงานแก้วิกฤตประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจ314เสียงยังปึ๊กปัดไม่เคยคุยพปชรถอนตัวร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา 13:05 น.วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านระบุจะคว่ำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะตัดสินใจแต่ตนคิดว่างบประมาณเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาฉุกเฉินของประชาชนหลายด้านและแก้ไขปัญหาที่สะสมข้างค้างความจริงหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านติดใจก็ได้เสนอความเห็นมาแล้วบางเรื่องที่ไม่เข้าใจหรือข้อมูลไม่ชัดเจนก็ได้ชี้แจงไปแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้ทุกคนช่วยกันเพราะวันนี้การทำงานดีพอสมควรแล้วการใช้วาทกรรมเพื่อด้อยค่ากันมีไม่มากถือว่าเป็นสีสันและฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วดังนั้นการคว่ำงบประมาณถือเป็นความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนเหมือนกับปีที่ผ่านมากว่าจะใช้งบประมาณได้ก็เป็นช่วงปลายปีส่งผลให้ทำอะไรได้ไม่เท่าไหร่วันนี้เราควรร่วมใจทำให้งบประมาณผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะแก้วิกฤตการของประเทศทั้งนี้ฝ่ายค้านยังมีหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณต่อไปได้อีกอะไรที่เป็นปัญหาและมีความคลุมเครือสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะตัดสินใจคว่ำร่างเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์ก็ไม่มีปัญหาแต่สัญลักษณ์ไม่เท่ากับความร่วมมือที่จะทำให้เกิดความมั่นใจผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจ314เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐพปชรจะไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นแค่ความคิดเห็นว่าจะอยู่หรือไม่อยู่แต่รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังอยู่แน่นแฟ้นและไม่เคยมีการพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐในลักษณะนี้มีแต่กระแสอื่นที่จะทำให้เกิดความสับสนและสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนและต่างประเทศซึ่งไม่เป็นผลดี
ยืนยันว่าเท่าที่ประสานงานกับทุกพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนยังคุยและเข้าใจกันสามารถประสานการทำงานร่วมกันได้เมื่อถามว่าประเมินหรือไม่ว่าเหตุใดกระแสข่าวที่พรรคปปชรจะไม่ร่วมรัฐบาลจึงมาปรากฏในช่วงการอภิปรายงบประมาณนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนที่วิเคราะห์ดีที่สุดคือสื่อมวลชนเพราะเป็นผู้ที่ได้ข้อมูลมาแต่เราไม่เคยได้ยินข้อมูลเหล่านี้ได้ยินจากสื่อทั้งนั้นจึงอยากให้สื่อช่วยกันวิเคราะห์ว่าแหล่งที่มาเชื่อถือได้แค่ไหนและวิเคราะห์อยู่บนฐานความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเมื่อถามว่าพรรคปชรได้มาสอบถามในประเด็นนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาก็ต้องถามแล้วว่าจริงหรือไม่จริงไม่เคยรับทราบเรื่องเหล่านี้ตนเจอพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐยังคุยกันดีอยู่และกับรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยังคุยกันสนุกสนานไม่มีปัญหามีแต่สื่อที่มาสอบถามตน.